นะครับดูด่านนะครับตั้งด่านนะครับเลยโค้งมานะครับจะไม่มีด่านปกติด่านจะมีจะเห็นรอยอาร์ติเมตนะครับนี่มันไม่ถึงรอยอาร์ติเมตเลยนะครับเดี๋ยวผมป่าโพสลงเฟซเดี๋ยวโอเคครับคือขออะไรก็ผมเขียนใบจังเลยครับโอเคสินะอยู่ครับโอเคครับโอเคนะครับผมหลับตักว่าตรงนี้ผมผิดจริงว่าคิดนึงกันดิฮะว่าคิดนึงกันดิได้ๆครับคิดนึงกันโอเคครับผมมาผมเกยอยากรู้ว่าด่านทุกตองมาครับไอ้ที่ลุงกันแล้วที่ลุงนี่ครับด้วยเก๊กอ่ะนี่ครับบนบนโกงครับลุงฝากเดี๋ยวลุงขึ้นไปเลยไอ้เลยนั่งขึ้นเลยครับนะครับนะในผู้ควบคุมด่านนะครับที่ในปลายครับปลายโอเคครับไปต่อยตำรวจนะครับกับกับผมกับกับโอเคโอเคมาผมไม่เที่ยววันนี้ผมไม่เบียร์ผมโอเคครับผมเที่ยวได้ไหมมาผมปิดผมยอมรับกี่ว่าน้องก็มองกันเลยว่าอย่างเดียวผมแค่เดียวครับผมแค่เดียวครับแล้วมาเที่ยวแค่มาเที่ยวลูกค้าอะไรมาเที่ยวมาเที่ยวตัวยังครับนี่ก็ครับอืมครับมีแท็กซี่มั้ยครับวันนี้ตั้งอยู่บ้านมาแปะจุ่นป่ะมั้ยครับมาจากไหนมาแปะจุ่นได้ครับไม่ครับนี่ผมบ้านอยู่นี่บ้านอยู่ไหนอยู่แถวนี้เปลี่ยนอยู่ด้วยมั้ยมาเนี่ยผมอยากรู้ว่าคือด่านเนี่ยตั้งวันนี้พี่เล่นะปกติด่านมันต้องเห็นอย่าลอยอาที่แมทอ่ะนี่ปีวันนี้มันตึงมั้ยน้องไปลองเนี่ยนะไอ้หายนี่น้องลองเนี่ยเลยน้องไม่ต้องผมแกผมแกยากโลยนั่นเองน้องลองเนี่ยเลยตะกี้จะไม่ตื่นเลยน้องทำน้องกระตุ้นเลยมองแกไม่เราคิดไหนไงว่าเราไม่ผมปิดคือผมยอมรับเออโอเคครับผมยอมรับว่าผมปิดไงนั่นเองแต่ผมแกยากโลคนหน้าตานี่เขามีนู่นคนหน้าจุดเขามีเขาคุยเขามีเขามีคือปีจำนวนปีตำนานปีของปีไปยังไงผมก็ไม่ได้ว่าเลยผมไม่ได้หลอกกวนน้องก็ว่าดันลอยอาทิตย์เปลี่ยนไอ้โมกี้ลอยอาทิตย์เปลี่ยนอันนี้ครับน้องๆก็ทุกคนเลยครับเด็กๆเลยโดนหลายๆคนเลยโอเคครับเดี๋ยวน้องมีปะวะนี่ไหมมีปะจดเดี๋ยวไปตั้งทีมนี่ไหมผมไม่ได้ตรวจเดี๋ยวก็อย่าที่ทำงานก็พอโอเคครับตั้งรอบโอเคครับคือผมไม่ได้ลงไปในดังในปีที่อะไรครับผมแกอยากรู้ว่าด่านปีทุกไม้แค่นั้นเองปกติมันลอยอาทิตย์แมทครับได้โอเคครับผมโอเคครับคือผมไม่ได้ปีที่อะไรผมไม่ได้แรงปีที่อะไรเลยซึ่งอันนี้แบบกี้ผมเดี๋ยวตรวจก่อนตรวจเด็ดเดี๋ยวผมเดี๋ยวเอาใช่ไหมโอเคครับผมประชาชนเลยโค้งมากเรียวโค้งมากจะโดนทุกคนเลยนะครับอยู่ป่าบ้ากับไปได้เลยเป็นหลานร่วมอยู่กับก้าวไปข้างในไปยังนี่เรียวไหลไปต่างไปบางยุ่นจะมีหลานร่วมอยู่หลานนึงอันนี้เราปิดจริงนะครับไม่กับขี่ขาดแต่ขาดไม่ได้รู้ว่ามันขาดตอนไหนเราจะตรวจเยี่ยวผมด้วยนะครับตรวจเยี่ยวมีรถจอดคันหนึ่งการตั้งด่านผมก็ไม่ค่อยมีความรู้เท่าไหร่ครับด้านกฎหมายเดี๋ยวผมแค่อยากรู้เท่านั้นเองว่าด่านมันถูกต้องไหมนะครับที่มาตั้งแบบนี้นะครับคือประชาชนเลี้ยวโค้งมาจะเจอทุกคนเลยครับเจอรู้มานานแล้วครับว่ามันมีอยู่แบบนี้แต่ว่าไม่มีใครเคยทำผมก็อยากรู้เหมือนกันผิดพลาดตรงไหนผมก็ยอมรับผิด
กงจริงเลยนี่ครับพี่เขานี่ครับไม่ใช่หมวกครับก็คือผิดจริงครับแต่ว่าคือผมอยากรู้ว่าคือประชาชนเลี้ยวโค้งมานะครับแล้วก็จะเจอด่านแบบนี้นะครับผมก็ไม่รู้ว่ามันถูกต้องไหมนะครับขอให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติช่วยตรวจสอบหน่อยนะครับโอเคครับนี่ผมขับรถมาจากทำงานนะครับประชาชนทำงานวันหนึ่งก็300นะครับโดนปรับไป500นี่ครับโดนไม่ผมไม่โดนตัวตะมันแบบปีตะมันแบบปีตะมันผมไม่ได้ว่าเลยโอ้ยโบน้องจะได้พอเขาพูดเด็ดพิษฐานอยู่ตรงนี้เฮ้ยล่ะจุดปวดขานั่นปวดขานี่นายจะลาจ้าโอเคผมก็ไม่ได้ว่าเลยโอเคครับไปลงไปดีนะมึงนะครับผมไม่ได้ปวดในดังที่ให้ปีเลยครับไปลงไปดีนะไปลงครับครับโอเคโอเคครับผมนี่ครับใบอนุญาตตั้งด่านปกติมันต้องมีไหมไม่รู้ผมก็แต่ปกติมันต้องมีนะครับตรวจแล้วก็จับปรับตรงไม่ได้ปรับในตรงนี้นะครับแต่ว่าเขียนใบสั่งนี่นะครับมันจะเป็นไฟแดงอยู่ครับไฟแดงแล้วก็ประชาชนเลี้ยวโค้งมาแล้วเลี้ยวโค้งมาผมก็ไม่ร่วมกันถึงไหมครับ151แต่ว่าปกติตั้งด่านมันจะมีด่านไปตั้งสายหลักมันจะมีก็มีอยู่บ่อยๆแต่ตอนนี้คือตรงนี้คือเลี้ยวมาเหมือนชุ่มยังไงไม่รู้เป็นเสือชุ่มเลย เอาใบขับขี่ของผมไปนานแล้วนะครับไม่รู้เอาไปทำอะไรเหมือนกันเดี๋ยวเราไปดูกันเอาบีเจยังครับเดี๋ยวก็ทำไมได้ไอ้บ้านหนุ่มบ้านมาเดี๋ยวจะพิษเราก็ไม่ดูดีมาผมไม่ได้จะพิษกับผมไม่ได้จะพิษทำไมสำนวนไอ้ชาวบ้านอยู่ดีกินดีไม่ได้ไปเจอที่ชาวบ้านมาผมไม่ได้จะพิษได้ดีเลยดูเลยถ้าว่ามีข้าวเลยมีจะเยอะข้าวมันหน้าตัวหน้ามีเลยแล้วจะยังประมาณกันโอเคโอเคไม่ใช่ว่าดีทำพิษตรงไหนดีครับผมก็ไม่ได้กล่าวว่าพี่ใช่ไหมตั้งตรงไหนก็ได้แต่เราที่ว่าตั้งในที่ว่าจะช่วยเราอยู่ได้ไม่เสียวันเอาแล้วคือถ้าปีไม่ทำพิษอะไรคือปีไม่ต้องเดือดร้อนเลยใช่ไหมต้องทำพิษแต่ว่าปีไม่ชอบคนแต่ว่ามาเดียวมาเดียวที่ว่าคุณพ่อเราทำนวดสิ่งที่ว่าเราทำทุกตรงโอเคครับไม่ได้ว่าลูกที่ว่าดีน้องมาตามมันยังคดีแล้วเลยแต่ว่าไม่จ่ายอะไรคือถ้าปีโปรงได้คือไม่ดีอะไรใช่ไหมว่าเป็นจริงโอเคครับนายตำรวจอยู่2 4 5นายนี่รถจอดคันหนึ่งตั้งบ่อยครับตรงนี้ครับผมไม่ค่อยโดนตรงนี้จะโดนอีกที่หนึ่งอีกสายหนึ่งมันจะเป็นสายเสียเลยไปขวามือมันจะมีด่านปกติก็จะตั้งด่านแต่ไม่รู้กันว่าทำไมวันนี้มาตั้งตรงนี้เราไม่ได้รบกวนการทำงานของเจ้าหน้าที่นะครับเรามาดูการทำงานของเจ้าหน้าที่ว่าถูกต้องไหมนี่ครับน้องๆเด็กประมาณ15ปีกลางหมวกกันน็อกกันแท้ครับไม่มีใบขี่ก็โดนกันใบอนุญาตตั้งด่านพี่มีไหมอนุญาตตั้งด่านไหมครับไม่ต้องมีอนุญาตตั้งเลยไม่ได้ลงปักไปเลยไม่ได้เลยต้องไปลงที่โรงพักครับไปอนุญาตตั้งด่านอยู่ใต้ละดื้อดีอยู่เตือนอยู่ใต้ดูโอเคครับเตือนดีถ่ายเลยเอาคนไทยกันได้ยังหมวกโอเคครับเ
ครับโดนจับแล้วยังไปขอบคุณเนี่ยครับคือเราทำผิดเราก็ยอมรับผิดแต่ว่าเราก็อยากรู้ว่าตั้งด่านแบบนี้ถูกไหมนะครับช่วยผมผิดตรงไหนก็คอมเมนต์นะครับว่าผมผิดจริงไหมเพราะผมว่าผิดจริงแต่ว่าคืออยากรู้ว่าการทำงานเจ้าหน้าที่แบบนี้ถูกไหมนะครับนี่ครับเลยโกงมาอย่างนี้นะโอเคครับเดี๋ยวผมขับรถก่อนสวัสดีครับ